สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูไมโครเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอเสนอนี่เลยค่ะขนมปังชุบไข่ไมโครเวฟค่ะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสมยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะก็ประกอบด้วยขนมปังชนิดแผ่นค่ะวันนี้พัดใช้แบบแผ่นหนานะคะต่อมาค่ะคือนมจืดค่ะไข่ไก่1ฟองนะคะน้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็น้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะวิธีการนะคะเราก็จะตอกไข่ลงไปในจานค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็นมจืดค่ะเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีไข่ให้แตกเลยค่ะเมื่อเราตีไข่จนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะทำการชุบขนมปังลงไปเลยค่ะชุบลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กลับด้านค่ะให้ไข่ให้ขนมปังนะคะดูดซับไข่ค่ะนี่นะคะไปกลับมาค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำใส่ภาชนะนะคะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปเข้าไมโครเวฟค่ะที่ไฟแรงนะคะ1นาทีค่ะผ่านไป1นาทีนะคะให้เรานำขนมปังนะคะออกมากลับด้านค่ะแล้วเราก็จะนำไปเข้าไมโครเวฟกันต่อนะคะที่ไฟแรงเหมือนเดิมค่ะ1นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังชุบไข่ไมโครเวฟของเราเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขนมปังชุบไข่ไมโครเวฟเป็นยังไงกันบ้างค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ